สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข่าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะนับตั้งแต่เสด็จสู่สวรรคาลายัยเราก็ได้ดําเนินการสืบทอดทั้งเรื่องของพระราชประวัติพระราชการณียกิจแล้วก็สิ่งที่เป็นพระบรมราโชวาทและสิ่งท,ที่ทรงสร้างไว้ในแผ่นดินนี้มานําเสนอเพื่อราลึกถึงพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ราลึกอย่างเดียวเรายังคงมีหน้าที่ในการที่จะสืบสารพระราชปณิธานและสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนให้อยู่ยั่งยืนตลอดไปในแผ่นดินด้วยนะคะหลังๆมานี้เราพูดคุยกันในรายการถึง เรื่องของศาสตร์พระราชาแต่ละหน่วยงานขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลบางก็เป็น,นระดับปัจเจกบุคคลก็ลงมาผลักดันแล้วก็นำเสนอแง่คิดมุมมองและประสบการณ์ต่างๆที่จะช่วยกันเสืบมสารในเรื่องนี้วันนี้เรามาคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานหลักนะคะก็คือกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานสาคัญของชาติในการที่จะสร้างบุคลากรสร้างคนไทย ให้สืบสารสายพระราชาได้อย่างไรซึ่งแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าทั้งโดยเรื่องราวส่วนตัวของท่านแล้วก็บทบาทภารกิจที่ท่านกําลังรับผิดชอบและดําเนินการอยู่ในเวลานี้ก็คือที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้มาฉายมุมมองและให้แนวทางเรื่องของการสืบสารพระราชากับเราค่ะขอต้อนรับท่านมอมหลวงปน,นัดดาเดชกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มาเป็นข้าพระบาทในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับรัฐมนตรีคะตั้งแต่ สเสด็จสวรรคตตอนนั้นเนี่ยทำใจอยู่นานไหมคะท่านผมปฏิบัติราชการอยู่ที่รัฐสภาครับในช่วงบ่ายวันที่13ตุลาคมสองพหก็ยังจดจำได้แม่นยำถึงบรรยากาศในวันนั้นไม,ไม่ได้ทราบเลยทันทีครับเพราะว่าช่วงนั้นยังยืนรายงานอยู่ยนยบนเรียกว่าบันลังบนแท่น ต่อสมาชิกสนชแล้วก็เห็นหลายท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันบางอย่างมองลงไปข้างล่างนะครับแต่กระผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีใครบอกกระผมโดยที่คิดว่าอยากให้ทำงานให้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ซะก่อนจึงทั้งแล้วเสร็จผมก็ก้มคำนับท่านประธานสนชแล้วก็เดินออกมานอกห้องจึงได้ทราบจากน้องๆราชการที่ไปด้วยมาบอก ใเวลานั้นว่าช่วยหัวเสด็จสวรรคตรก็าขาอ่อนเลยครับแล้วก็คิดอยู่กับตนเองบอกว่าเราจะทำไงกันต่อไปพูดกับเพื่อนข้าราชการอาจจะเป็นคำพูดที่เป็นธรรมชาติของทุกคนในขณะนั้นว่าเราจะทำอย่างไรกันดีจากนี้ไปแล้วก็พยายามข่มใจทำความรู้สึกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น เสมือนปรอบยนตนเองแล้วก็เพื่อนๆน,น้องๆว่าเราคงต้องเดินกันไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ถวายเป็นพระจุคุชนครหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเราได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมนะคะในส่วนของความโศกเศร้าอาะไยทุกคนหัวใจเดียวกันโลกมันเหมือนดับวูบไปก็อารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างกัน แล้วเราก็เห็นปรากฏการณ์หลังจากนั้นที่เริ่มตั้งแต่ผู้คนหลั่งไหลกันไปสนามหลวงเข้าไปพระบรมมหาราชวางังมีผู้คนจิตอาสาขึ้นมาไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้จักกันมาแต่ไหนแต่ว่าไปช่วยเหลือกันปรากฏการณ์แบบนี้ท่านเห็นแล้วท,ท่านคิดอะไรครับก็ตอนนั้นกระผมยังรับราชการที่สำนักนายยมนตรีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีความสุขกลงกันแม้แต่ท่านนายยมนตรีก็ยังกล่าวบอกว่า ทุกทุกคนที่มาด้วยความรักและความอะไรคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็พระผมเองรับมอบหมายให้มอบถุงข้าวพอเพียง,ง,ยงซึ่งกลายเป็นว่าทุกทุคนที่มากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จชื่อหัวในพระบรมโกศเนี่ยพอขาลงจาก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเดินออกทางประตูเทวาพิรมออนอกออพรมหาราชวังพวกเราก็จะยืนออมอบถุงข้าวพอเพียงกันอยู่ซึ่งหลายคนก็ตรงกันมาเลยบอกว่าปรารถนาถุงข้าวพอเพียงอย่างมากแล้วก็จะนำกลับไปเก็บรักษาไว้เ,เพื่อํำรึกถึงพระมหารุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกคนมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมี คุณแม่คุณลูกคู่หนึ่งเดินกันมาก็ร้องไห้กันกผมจําภาพวันนั้นได้แล้วก็ทั้งก็ปอบโยนกันเอง้ทั้งก็เดินพ้นจากประตูพรมหาราชวังไปได้พบผู้คนซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่กลับกลายมาเป็นสิ่งที่มีจิตใจตรงกันในขณะนั้นก็คือการที่เราเป็นคนไทยซึ่งรักในหลวงด้วยกันออแลวก็รักมากที่สุดด้วยครับค่ะ แม้แต่เรื่องของการทําถุงข้าวพอเพียงก็ปรากฏว่ามีจิตอาสาลังไหลกันไปช่วยเ<ช>ยอะมากท่านดูแลในตอนนั้นจริงๆเบื้องต้นเหมือนกับว่าก็เป็นข้าราชการหรือญาติพี่น้องครอบครัวในในสำนักปลัดสำนักนายดรีใช่ไหมคะคที่เป็นหลักในการทําแต่จิตอาสาก็ไปกันได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะคือ,คอเริ่มต้นที่จริงท่านปลัดท่านรองปลัดก็มองไปที่ว่าคงจะเป็นข้าราชการข้างใน ภายในทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานข้างในทำไปทำมากลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนจากข้างนอกราชการต่างหน่วยด้วยมากันลูกหลานเยาวชนครับนักเรียนนิสิตนักศึกษามากันเยอะมากครูอาจารย์คุมกันมาแล้วท่านทราบไหมครับไม่ได้มาเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงนะเดินทางกันมาจากนครราชสีมามากันจากจังหวัดพยาวมากันจากจังหวัดนราธิวาสขึ้นกันมาเพื่ออยากจะมา ทำถุงข้าวพอเพียงเนี่ยเพื่อไปมอบให้กับผู้คนที่มากราบถวายบังคมัการะพระบาทไม่ใช่หัวในพระบรมโกฎสิ่งหนึ่งซึ่งกระผมขอกราบเรียนว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยที่เราไม่ได้นึกคิดคือการที่ผู้คนไม่ได้รู้จักกันแล้วก็มาพูดจาหาหรือกัน<ะ>ว่าเราจะดำารงชีวิตของเรากันต่อไปอย่างไร เป็นสิ่งที่ได้ผลในเชิงของความสบายใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจของคนไทยด้วยกันท่ามกลางความโศกเศร้าท่ามกลางโลกมืดก็ยังมีแสงสว่างจากหัวใจของคนไทยที่ททมารวมกันหลังจากเสด็จสวรรคตนะคะทีนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงว่าเราจะอยู่ยังไงกันต่อไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทําไว้ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติหรือตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคุณูปการไม่เพียงแต่พระสรีกรกชาวไทยแต่ คนทั้งโลกยังสามารถเดินตามรอยพระองค์ท่านได้แล้วชีวิตจะมีความสุขสังคมจะสันติสุขแล้วก็มีแต่ความงดงามมันก็เริ่มกลั่นออกมาเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านนั้นโครงการอัน,นึ่งพระมาจากพระราชดำริทางด้านนี้แล้วก็มีคําหนึ่งที่ตอนนี้พูดและขับเคลื่อนกันคือศาสตร์พระราชาตัวท่านเองมองหรือ,อนิยามคําว่าศาสตร์พระราชายังไงคะผมคิดว่าเป็นศาสตร์เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นเรื่องของชีวิต เป็นเรื่องของพระราชปณิธานพระราชประสงค์ที่ใครอยากเห็นคนไทยได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความรักสมักสมานอนเป็นที่มาของคำว่ารู้รักสามีคีมีความรู้ทางวิทยาการแตกฉานคือเราพูดกันถึงความรู้คู่คุณธรรมคือต้องเป็นอะไรที่ไปด้วยกันไม,ไ,มไม่ทิ้งห่างไกลกันจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งหนึ่งสิง่งใดตกหล่นไป อย่างอย่างเรื่องหนึ่งกระผมขออนุญาตยกขึ้นเป็นกรณีศึกษา,อย,า <c oughs> อย่างเช่นเรื่องการทําฝนเทียมหรือฝนหลวงนี่เมื่อครั้งที่กระผมเป็นพรูราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ก็ได้มีโอกาสขึ้นไปบนเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เจ้าหน้าที่กับพอศอูนย์ฝนหลวงภาคเหนือนี่บอกเนี่ยที่มีเครื่องบินนี้ที่มีเทคนิคทางวิชาการเกิดขึ้นเช่นนี้ก็พระองค์ท่านสงสอนทุกเรื่องหมด นี่อันนี้เป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้นเป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งชีวิตที่โครงการตามแนวทางพระราชดำริที่ห้วยหองใครอําเภอดอยสะเก็ดเป็นต้นแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิดที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชณิธานอยากให้คนไทยมีความรอบรู้มีความสุขุมรอบคอบมีความเป็นสุภาพชนให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ยั่งยืน แก่ลูกหลานเยาวชนแม้กระทั่งพระบรมวงศ์ต่างประเทศอย่างสมเด็จพระชาติพิเดียงภูฐานก็ยังทรงมีรับสั่งว่าพระบาทเริ่เจยหัวราชการที่าของพวงชนชาวไทยเป็นแบบอย่างของพระมห,หากษัตริย์ของโลกนี่นี่แม้กระทั่งชาวต่างประเทศซึ่งมีมากมายที่กล่าวประโยใใคคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นเราชาวไทยฟังดูแล้วก็มีความตื้นตันใจแล้วก็อยากที่จะดํารงชีวิตให้ได้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านสืบสารพระราชพิธานของพระองค์ท่านตามที่สมเด็จเจ้าหัวมหาวิชาลุงกรเบดินทรเทพยบรงังคุนได้ทรงมีรับสั่งว่ <Okay. S 1> าขอให้ประชาชนชาวไทยลูกหลาเนเยาวชนได้ช่วยสืบสารพระราชพิธานของสมเด็จพระมราชชนกข,ของพระองค์ท่าน ถือเป็นมงคลแก่คนไทยแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นแผนที่นําทางชีวิตพวกเราอย่างแท้จริงเลยนะคะคแต่ทีนี้เวลาศาสตร์พระราชาที่จะต้องมีการกระจายกําลังกันขับเคลื่อนในทิศทางในบทบาทภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือในระดับประเจกบุคคลก็ตามกระทรวงศึกษาธิการน้อมนําเรื่องนี้ไปแปลเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนหรือระดับนโยบายหรือแนวทางในการปลูกฝังเด็กๆยังไงครับในขณะนี้ โดยเฉพาะในภารกิจที่ท่านรัฐมนตรีมอบหมายกับผมกำกับดูแลก็คือเรื่องโรงเรียนคุณธรรม <คะ S 2> กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด <คะ S 2> หรือเราเรียกตัวย่วอว่ากศจอก็จะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะถ้าหากว่าการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎระเบียบแล้วแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้องดูกันว่าอะไรคือข้อปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาข้าราชการ ฝ่ายศึกษาธี่การที่อยู่ในภูมิภาคต้องกลับเปลี่ยนว่าเป็นข้าราชการส่วนกลางทั้งสิ้นอย่างเช่นพอ,อ,อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ว่าจะระดับประถมหรือมัธยมในขณะน,นี้เรามีศึกษาที่การจังหวัดเกิดขึ้นอีกแล้วะนะครับกระผมใช้คำาอีกแล้วก็คือเมื่อก่อนมันเคย<ป>หายไปหายไปแล้วทำไปทำมากลายเป็นว่าขาดการทำงานในเชิงบุรณาการกับพื้นที่แทนที่จะได้ทำงานร่วมกับ จังหวัด <c oughs> ซึ่งเป็นภูมิภาคทํางานร่วมกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเ <c oughs> ช่นอบจเทศบาลอบตอออออหรือว่ากรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเนี่ยซึ่งเป็นอบทในรูปแบบพิเศษในขณะนี้เรามีศึกษาที่การจังหวัดเกิดขึ้น <c oughs> เรามีศึกษาที่การภาค <c oughs> ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นรองออประธานต่อจากผู้ราชการจังหวัดเราขอให้ท่านผู้ว่า ได้ปฏิบัติเหมือนกับที่พระบาทเจ้าหหวได้ทรงมีพระราชกระแสะรับสั่งสอนมาโดยตลอดวัชสมัยว่าผู้ว่าต้องเป็นนักวิชาการด้วยเป็นครูอาจารย์ด้วยให้เหมือนสมัยรัชกาลที่5ที่เมื่อก่อนจวนของเจ้าเมืองจวนข้าหลวงเนี่ยเป็นโรงเรียนด้วยมีพระสงฆ์องค์เจ้ามาสแสดงพระธรรมเทศนาให้ประชาชนให้ลูกหลานเยาวชนสามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนได้มีครูสอน ผู้ว่าสอนด้วยกใ็ให้กลับมาเป็นภาพนั้นใหม่มหรือแม้กระทั่งไปพูดหน้าเสาธงชาติาในเรื่องของเหตุการณ์ข่าวสารทางด้านาต่างๆเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาต่างประเทศเรื่องความรู้รอบตัวทีนี้กลับมาถึงเรื่องโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูแลในขณะนี้โรงเรียนคุณธรรมภายในปีการศึกษา2560นนี้ คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณส0 0 0 0ื่นแห่งนะครับประเทศ30,000แห่ง30,000แห่ง <Okay. S 2> ซึ่งก็จะขยายผลไปเรื่อยนะครับ30,000แห่งในที่นี้จะมีการติดตามประเมินผลซึ่งจำเป็นตามระเบียบของสำนักนายก,กรัฐมนตรีที่ว่าช่างงานกอพรอจะจะช่วยขบคิดเรื่องของตัวชี้วัดเพราะถ้าหากว่าเราไม่ประเมินผลไม่มีตัวชี้วัด สิ่งที่เราพูดไปก็กลายเป็นนามธรรมเ,เช่นจะชี้วัดว่าปัญหาในโรงเรียนการทะเลาะวิวาทขัดแยง้งการทุจริตในการทําข้อสอบอเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการข่มเหงรังแกระหว่างเพื่อนหญิงเพื่อนชายหรือแม้กระทั่งความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ ของผู้บริหาร <c oughs> ตั้งแต่ท่านผอ,อลงไปเลยท่านผอ,อก็คือท่านอาจารย์ใหญ่ที่เราเรียกกันในภาษาเดิม <c oughs> คือท่านทั้งสอนด้วยแล้วก็บริหารโรงเรียนด้วย <c oughs> นั้นตั้งแต่ผอ,อลงไปเลยต้องมีการตรวจสอบจากนี้ไปอย่างเคร่งครัดที่ให้ท่านผู้ว่ามาทําหน้าที่เป็นประธานกศจที่กลับเรียนไปเมื่อสักครู่ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะที่ท่านคงคาดเดาได้ก็เหมือนการคานอำนาจ <c oughs> ระหว่าง ฝ่ายศึกษาธิการกับมีฝ่ายปกครองมาช่วยกันดูแลไม่ไม่ใช่ให้ข้างหนึ่งข้างใดทำแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ร่วมกันสอดส่องทั้งประสานกันแล้วก็มีการทัดทานกันด้วยถูกต้องครับคือคือไม่ใช่ตามตามใจกันไปทุกเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่เราเชื่ออย่างมากคือในเมื่อมาทัดทานกันมาร่วมกันทำงานแล้วก็คงมีทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งเราเราเชื่อในความดีว่าว่าความดีจะนำพามาซึ่งสิ่งที่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ของภาครัฐหรือว่าของเอกชนก็ตาม2,560นี้ตั้งเป้าว่า30,000แห่งถูกต้องโดยที่โรงเรียนคุณธรรมเนี่ยเป็นโรงเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบริหารจัดการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มนโยบายหรือยุทธศาสตร,ร์แล้วก็จะเพิ่มตัวชี้วัดไปว่าอะไรคือสิ่งที่จะยืนยันว่าท่านคือโรงเรียนคุณธรรมทุกระดับคือ,คอ,คอท่านต้องมองว่าโรงเรียนที่ท่านสายสวรรค์กล่าวถึงว่าจํานวนมากมายเนี่ยมันมีโรงเรียนขนาดเล็กมากด้วย ขนาดกลางขนาดใหญ่อยู่ในท้องทิน่างใกล้มากหลายอย่างที่ท่านมนตรีใช้คําว่าโรงเรียนซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเป็น ICU จําเป็นต้องรับการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนครูไม่พออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีห้องสมุดไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องพูดถึงถ้าป่วยแบบไหนจัดการผ่าตัดแบบนั้นไปก่อนรักษาไปก่อนนี่นี่แหละครับจานวนมันถึงมากมายมหาศาลจํานวนโรงเรียนทีนี้ถ้าหากว่าจะปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงก็ต้องยอมรับความจริงจากนี้ไปแต่ว่ากศจเนี่ยที่เราผมจะกราบเรียนว่าเราเราเชื่อมัน่นว่าในเมื่อคนดีมานั่งทํางานอยู่ร่วมกันก็จะคัดสรรคนดีเข้ามาบริหารสถานศึกษาค่านกันไปดีากันไปดีดากันไปดีใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องของนโยบายโรงเรียนคุณธรรมได้สําเร็จ แปลว่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกว่านี่คือระบบการศึกษาที่เดินตามรอยศาสตร์พระราชาได้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เป็นประการสำคัญเลยที่พระบัทเจิจเาหัวได้ทรงมีพระราชกระแสรัรบชังอยากจะทอดพระเนตรเห็นเกิดขึ้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณปกเกล้าวปกครมอมที่สำเร็จพระเทศร,รัราชสุดาสายามราชกุมารี ได้ทรงมีรับสั่งว่าเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระราชนกข,ของพระองค์ท่านที่ใครอยากทอดพระเนตรเห็นความมีคุณธรรมจริยาเกิดขึ้นเป็นประการสำคัญคในรอบรั้วโรงเรียนวันก่อนกระผมประชุมและมีผู้แทนจากสออออกอมาด้วยคือสำนักง,งานคณะกรรมการอุดมศึกษา,กา,กษาท่านผู้แทนอาวุโสข,ของสออออกอ พูดเล่นเอาทุกคนยังดีใจบอกว่าโรงเรียนคุณธรรมอย่างเดียวให้พอเดี๋ยวจะช่วยให้เกิดขึ้นมาหาวิทยาลัยคุณธรรมด้วยครับฟังแล้วชื่นใจชื่นใจครับแต่ก็คงเป็นเรื่องอีกระดับหนึ่งครับค,ค,บคในในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านเข้าดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นเดินทางไม่หยุดเลยนะคะ<ม>แล้วก็ทุกๆครั้งไม่ว่าจะไปเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมหะือต่างๆคือหนิงสังเกตเห็นว่าท่านท่านเติมในเรื่องของ การสร้างแรงมัดาลใจแล้วก็เติมในเรื่องของความหวังแล้วก็การให้พลังที่จะเดินตามรอยศาสตร์พระราชาหรือตามรอยเบื้องพระคุรบาลในหลวงรัชกาลที่9ก้าแทบทุกเวทีเลยตรงนี้ท่านเห็นอะไรแล้วก็เวลาที่ไปไปคุยเรื่องพวกนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงกรุณานะเล่าให้ฟังนิดนึงครับ,รบสุดท้ายที่ผมไปมาก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดสกลนครทางใต้ไปที่ โรงเรียนมหาวิชาวุยที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา<ะ>เอ่อที่ยวผมกลับเรียนถึงชื่อเรียนต่างๆสถาบันต่างๆนี้ขึ้นมาก็คือทุกคนทุกแข่งคือคนไทยเรารักกันมากและเราก็คิดถึงพระองค์ท่านมากนั้นเมื่อใดก็ตามทีที่เป็นเ,เรื่องราวพูดถกถแถลงกันขึ้นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของออพระราชพิธีทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสการที่เก้าเนี่ย ทุกคนจะมีความตั้งอดตั้งใจอย่างมาก mm. คือมีความมีความซาบซึ้งมีความตั้งใจที่อยากจะลายเห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ได้เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จที่ที่เราอยากจะทำถวายเป็นพระจุกุศลแม้พระองค์ท่านจะเสด็จจากพวกเราไปแต่มีหลายเวทีที่พูดนะครับที่บอกว่าถ้าเราอัญเชิญ กระแสพระราชนัญัตในทุกๆองค์หมายถึงทุกๆเรื่องมาสู่การปฏิบัติให้กับลูกหลานเยาวชนครูบาอาจารย์อย่างเช่นให้กศจเน้นในเรื่องนี้ให้โรงเรียนคุณธรรมเน้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะเปรียบเสมือนได้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จจากพวกเราไปไหนแ,แต่ยังประทับสถิตเสถียรอ,อยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบนานแสนนาน ค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดิฉันจะเรียนถามถึงการน้อมนำสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างหรือทรงปฏิบัติพระองค์หรือทรงสร้างงานสร้างสิ่งที่เป็นคนุูประการต่างๆในแผ่นดินมากมายมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการดำเนินชีวิตหรือใช้ในการทำงานของท่านบรมวงปนัดดายอย่างไรบ้างรวมไปถึงสิ่งที่อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นะคะสักครู่กลับมาค่ะ สุดท้ายของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข่าพระบาทนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับข่าพระบาทบุคคลสําคัญก็คือท่านหม่อมหลวงปนัดดาธิสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยส่วนตัวท่านเองได้ถวายงานหรือได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยกราบบตในหลวงราชการที่9และซึมซับอะไรหรือเรียนรู้อะไรจากองค์ท่านบ้างได้เนือกัด ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่บุพการีของกระผมยังมีชีวิตอยู่ซึ่งพ่อเคยเป็นราชชุมครัภ์แล้วก็เป็นเอกอัคราชทูตฉะนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าดูนองทุรีพระบาทในบางโอกาสตั้งแต่สมัยที่ตนเองยังเป็นเด็กพอโตขึ้นได้รับราชการสนองพระมหากร,รุณาทีคุณถวายอย่างเช่นกันไปเป็นผู้ราชการจังหวัดก็จะจารึกจ,จดจำถึง พระราชจ,จริวัตรที่งดงามของพระองค์ท่านอย่างสุดที่จะบรรยายนะก็อย่างที่กราบเรียนท่านสายสวรรค์ไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราคนไทยทุกคนก็ปรารถนาอย่างยิ่งเป็นเรื่องแรกๆเลยในชีวิตที่อยากจะเดินตามรอยเบื้องพระบาทเพื่อรักษาคุณงามความดีที่พระองค์ท่านมีพระราประสงค์อยากจะให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทย<ะ>ให้เป็นประเทศชาติที่มีความ สง่างาม boundaries. เป็นที่เคารพเป็นที่เกรงใจของประชาคมโลกให้ชาวต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นศรัทธาพวกเราแารจการหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนก็คิดกันเช่นนี้เพื่อนฝูงกระผมก็พูดกันในทุกวันนี้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ประทับอยู่แล้วก็ตามทีแต่ว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในความทรงจําคนไทยทั้งชาติ และเรามีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเพื่อที่จะสืบสารคุณงามความดีสืบต่อจากสมเด็จพระมราชนกข,ของพระองค์ท่านเวลาที่ท่านท้อท่านเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือว่าในชีวิตส่วนตัวก็ตามหลายคนก็จะนึกถึง พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านในดนในด้านหนึ่งหรือมีภาพความทรงจําภาพใดภาพหนึ่งที่พอเห็นแล้วมีกําลังใจนึกถึงองค์ท่านในมุมนั้นแล้วรู้สึกพลังมันมาท่านเองมีไหมคะมีอย่างแน่นอนเลยครับมีมีอย่างมากด้วยเพราะว่าในยามที่อายุเท่านี้แล้วแล้วก็สังคมก็เปลี่ยนไปมากนะครับเราเองได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของสังคม ที่เราจะต้องก้าวเดินตามให้ทัน<ะ>ดังนั้นในยามใดที่เราพบปัญหาก็จะรำลึกกลับไปถึงว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานให้กับคนไทยด้วยพระชฉิยภาพด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความอุทิศพระองค์ในทุกๆเรื่องตลอดวัชสมัยตรวจกระผมเองอยัง ไม่สามารถจดจําได้ในช่วงส0บยปีแรกแข่งการเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติของพระบาทพิเรีหัวราชการที่9แต่ยอมรับได้เลยว่า40-50ปีหลังนี้อยู่ในความทรงจําอย่างตราตรึงดังนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานสอนไว้เป็นคำสอนชีวิตเป็นเรื่องที่ข้ราชการควรต้องปฏิบัติตนอย่างไร การเข้าถึงประชาชนความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ซึ่งได้ทรงปฏิบัติให้ลายเห็นอย่างชัดเจนเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบที่ยังยืนให้กับข้าราชการไทยเนี่ยเพราะกระผมอาชีพข้าราชการ <c oughs> ก็ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นคือคือคิดเช่นนั้นต้องทําให้ได้อย่างนั้นอย่างอย่างเช่นข้าราชการทางภาคเหนือที่เคยเน็ดเหนือในการทํางาน บอกว่าโถพระองค์ท่านทรงเหนื่อยมากมายมากกว่าพวกเราหลายสิบหลายร้อยเท่าแล้วทำไมพวกเราจะทำงานถวายพระองค์ท่านไม่ได้อันนี้คือคำสอนชีวิตที่ดูจะมีอยู่ในใจของคนไทยเป็นจำนวนมากครับค่ะสุดท้ายท่านอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเป็นความหวังว่าในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชาต่อไปนับจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตท่านอยากจะฝากสิ่งสําคัญอะไรคะผมมีความดีใจครับที่ได้ได้เห็นลูกหลานเยาวชนในยามนี้มีความรักสมัครสมานก,กันเป็นอย่างมากแล้วก็ความโศกเศร้าเสียใจก,กลายเป็นพลังที่หลายคนกล่าวกันเป็นเสียงเดียวว่าจะขอรักษาความทรงจำแห่งชีวิตนี้ไว้ ยังพูดกันเลยบอกว่าทุกวันนี้เรายังคุยกันถึงสมเด็จพระพิยะมหาราชพระชกรลที่ห้าตอนนั้นกลายสิบปีจากนี้ไปในวันนั้นมารุ่นกระผมจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าคนไทยในยามนั้นก็คงจะยังพูดคุยกันตำลึกถึงพระมหารุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จที้อยู่หัวจักรที่เก้าว่าพระองค์ท่านได้พระราชทาน ความเป็นแบบอย่างาพระเมตตาคุณพระมหาคุณาที่คุณให้กับองค์ชนชาวไทยเป็มากมายเพียงใดซึ่งลูกหลานเยาวชนตอนนี้ทำความดีถวายกันมากในหลายๆโครงการที่ผมได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมในหลายสถานศึกษาในหลายจังหวัดเ,เป็นความพรั่งพร้อมอย่างมากซึ่งกระผมใคร่ขอแสดงความดีใจมายังครูอาจารย์และก็บุปการีทุกท่าน ในความตกตั้งใจของลูกหลานของท่านลูกศิษย์ของท่านในครั้งนี้ครับค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะทั้งชื่นใจทั้งสบายใจแต่ยังหยุดกันไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องราวของการสืบสารพระราชบัญญัติทานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในหัวใจของเราทุกคนแล้วก็ต้องทําทุกวัน อยู่ในบทบาทภารกิจใดก็ต้องน้อมนำพระองค์ท่านสาพระราชามันกินความกว้างเหลือเกินแต่สุดแท้แต่ว่าท่านจะน้อมนำคำสอนหรือว่าแนวทางพระราชดำริเรื่องใดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองแก่ครอบครัวแต่ต้องเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมดังที่ในหลวงรัชก,กาลที่9ทรงสอนมาโดยตลอดด้วยนะคะควันนี้กราบขอพระคุณท่านมอมหลวงปนันดดัมากๆนะคะที่กรุณามาถ่ายทอดเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเป็นตัวแทนข้าพระบาทในวันนี้ค่ะกราบขอพระคุณค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆอันทรงคุณค่าที่จารึกไว้ในแผ่นดินนี้นะคะวันนี้ท่านมอมหลงบรรณดาเดชกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ